ันนี้ผมจะมาบอกวิธีแกะทองแดงนะครับนี่ครับแกะทองแดงจากท่อแอร์นี่ครับนี่คือทองแดงจากท่อแอร์นะครับจะมีวิธีแกะนะครับคือผมลงไว้แล้วครับในคลิปเข้าติดตามเบื้องใดครับวิธีแกะแกะแบบไหนถึงจะออกนี่คล้ายเป็นทองแดงท่อเก่านะครับนี่ครับขนาดขายแบบนี้เขาอาจจะตีเป็นทองแดงหลายชั้นนะครับราคาอาจจะอยู่วางลักลอยนะครับแต่เขาแกะเขาก็ได้ทองแดงขายราคาอยู่ประมาณ300บาทนะครับนั่นราคาปัจจุบันนะครับต่อกิโลนี่คือที่ผมแกะออกเมื่อวานนี้นะครับวิธีแกะนี่ครับผมก็ลงไลฟ์สดนะครับทั้งไลฟ์สดทั้งวิดีโอเขาไปติดตามเบื้องใดนะครับวิธีแกะนี่เป็นข้อยินแอร์นะครับนี่ครับของตู้แช่ในแอร์เนี่ยครับที่ผมซื้อมาผมก็มาตัดนะครับเป็นหลายชั้นนะครับนี่ครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นมินิยมครับของตู้เย็นมีทั้งมินิยมมีทั้งท่องแดงนะครับไม่ใช่ว่าจะมีแต่ทองแดงครับทุกคนครับแต่หลายคนเข้าใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจจะเป็นทองแดงหมดก็ใช่นะครับนี่ครับวิธีการแกะนะครับนี่ผมจะมาดูตัวอย่างให้เบิ่งอันนี้คือมินิยมทั้งนั้นนะครับที่ผมบอกท่านแกะนี่ครับเห็นว่าครับสีขาวสไลด์น่าจะเป็นของเครื่องซักผ้านะครับนี่ครับเครื่องซักผ้านี่ครับของตู้เย็นก็มีครับแต่ว่าผมเอาไปขายเรียบร้อยอ่ะนะครับนี่ครับขาวๆสังเกตง่ายๆเลยครับนี่ครับมาหาเต็มเบิ่งไก่ครับนะครับขาวๆนี่คือมีเนียมนะครับคือแดงๆนี่คือเขาเคลือบครับเคลือบทองแดงแต่ไม่ใช่ทองแดงนะครับหลายๆคนอาจเข้าใจว่าเป็นทองแดงนะครับของตู้เย็นก็มีครับนี่ของตู้เย็นนะครับง่ายๆเลยคอมหน่อยๆนะครับบ่ใหญ่เห็นดิครับนี่ของคือของตู้เย็นนะครับที่ผมแกะมินิยมนะครับเห็นบ่ครับนี่ครับสีขาวนะครับใช่หมดเลยนะครับส่วนกล่องนี่ครับวิธีแกะมีหลายกล่องนะครับกล่องนี่ครับจะเป็นของแอร์นะครับที่แกะก็ไว้คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะดูวิธีการแกะตามได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ